้นหอยมรณะเรื่องราวสุดน่าสยองขวัญในเมืองแห่งหนึ่งกับ2ตัวละครเอกที่นำพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุดสยองในรูปแบบที่คุณผู้ชมไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนกับความจริงสุดท้ายที่ถูกเปิดเผยในท้ายเนื้อเรื่องที่โคตรจะไคลแม็กซ์และเชื่อได้เลยคุณผู้ชมเดาไม่ออกแน่นอนว่าความจริงของสามก้นหอยมรณะที่ถูกปิดมากว่า100ปีมันคืออะไรกันแน่กับมังงะสยองขวัญเล่มนี้ครับก้นหอยมรณะโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนนะครับว่าผมเลิกทำเกี่ยวกับการสปอยเนื้อหาเรื่องก้นหอยมรณะแล้วนะครับผมรวมถึงมังงะเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการอำลาครับผมคลิปนี้ครับผมจะมาป้ายยาคุณผู้ชมเกี่ยวกับ8ตัวละครโคตรหลอนในก้นหอยมรณะจะมีตัวละครอะไรกันบ้างและอยู่ในเรื่องไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับอันดับที่8ครับผมมนุษย์เกลียวจากก้นหอยมรณะตอนมนุษย์เกลียวเนื้อเรื่องย่อของมนุษย์เกลียวนะครับก็จะเป็นคู่รักคู่หนึ่งครับผมซึ่งก็เป็นเพื่อนเก่าของครีเอทตัวละครหลักของเรานะครับผมซึ่งอาจจะเป็นด้วยเพราะความรักของพวกเขาทั้งคู่หรือไม่ก็เป็นเพราะคำสาปของก้นหอยมรณะนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยมีสภาพเหมือนกับงูที่ขดเข้าหากันกลายเป็นเกลียวครับผมซึ่งถ้าเกิดเรามองได้แค่ภาพเนี่ยมันก็โคตรจะน่าสลดสยองอย่างมากผมเลยยกให้ตัวละครนี้ติดอันดับที่8เลยครับผมอันดับที่7ครับคุณพ่อก้นหอยจากก้นหอยมรณะตอนนักสะสมก้นหอยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าเกิดใครที่เห็นผลงานของก้นหอยมรณะเนี่ยจะต้องจำภาพนี้ได้อย่างติดตาอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งคือภาพของพ่อชูเฮจินั่นเองที่เขาเนี่ยขดตัวเองลงไปครับอยู่ในเหมือนกับถังหรือกะลามังหรือสิ่งกับริวนะซึ่งภาพที่เห็นออกมาเนี่ยมันก็น่าสยดสยองอย่างมากเลยจริงๆแล้วผมอยากจะให้ภาพเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำแต่มันบังเอิญครับผมมันดันมีภาพอื่นๆที่สยองมากกว่านี้นั่นเองครับผมเลยทำให้ตัวละครคุณพ่อของชูเฮจิเนี่ยตกมาอยู่ที่อันดับ7นั่นเองครับอันดับที่6มนุษย์หนามจากก้นหอยมรณะตอนห้องแถวผีสิงในเรื่องย่อๆครับผมในตอนห้องแถวผีสิงเนี่ยทางบ้านของครีเอทเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้เธอเนี่ยต้องย้ายออกมาจากบ้านเธอเจอเหตุการณ์อะไรนั้นต้องไปตามอ่านในก้นหอยมรณะนะครับผมไปอย่าซึ่งในห้องแถวหลังนั้นเนี่ยก็เป็นห้องแถวที่แปลกประหลาดมากครับเพราะว่าห้องแถวนั้นนะมีอายุมากกว่า100กว่าปีด้วยกันแต่ปัจจุบันในเนื้อเรื่องมันก็ยังคงตั้งอยู่นั่นเองซึ่งในห้องแถวนั้นก็เหมือนกับมีคำสาปอะไรบางอย่างครับผมทำให้คนที่อยู่ในห้องแถวนั้นน่ะมีสภาพมีตะปุ่มตะป่ำลักษณะคล้ายกับน้ำโผล่มาจากร่างกายซึ่งบอกเลยนะครับว่าบั้นปลายชีวิตสุดท้ายของคนที่อยู่ห้องแถวนั้นเนี่ยจบไม่สวยอย่างแน่นอนผมมองว่าตัวละครเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่รู้สึกว่ามันร้อนมากๆเลยนะครับผมด้วยความที่ว่าดูตอนแรกแล้วเราไม่เข้าใจได้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เลยทำให้มันติดอันดับที่6ได้อย่างไม่ยากเลยนะครับผมอันดับที่5มนุษย์หอยทากจากก้นหอยมรณะตอนมนุษย์หอยทากเรื่องย่อๆนะครับผมตัวละครที่โผล่ในตอนนี้มีชื่อว่าคาตายาม่าแต่ด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างครับผมทำให้คาตายาม่าเนี่ยแปลงสภาพไปกลายเป็นหอยทากซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเป็นหอยทากตัวเล็กที่เราเจอในชีวิตประจำวันตอนหน้าฝนเนี่ยก็คงจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับผมแต่หอยทากที่คาตายาม่าเป็นเนี่ยมันกลับเป็นหอยทากไส้ใหญ่เท่าตัวมนุษย์เราผมเชื่อได้ว่าถ้าเกิดจับตัวมันยืดยาวสุดๆแล้วน่าจะมีความยาวถึง3เมตรด้วยกันนี่ผมกะเองนะครับผมส่วนตัวผมเลยยกให้ความสยองของมนุษย์หอยทากเนี่ยอยู่ที่อันดับที่5เลยนะครับผมอันดับที่4ครับคุณแม่ลิ้นสวาดจากก้นหอยมรณะตอนสายสะดือเรื่องสั้นๆของตอนสายสะดือนะครับผมมันจะมีเนื้อเรื่องต่อกันอีก1ตอนด้วยกันนะครับผมอธิบายง่ายๆเลยนะครับผมเนื้อเรื่องในตอนนี้มันจะดูมีความอีพิกและก็สยองขวัญมากๆถ้าเกิดว่าใครกลัวเลือดหรือว่ากลัวการผ่าตัดเนี่ยผมขอเตือนเลยนะว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่เซนซิทีฟสำหรับคุณมากๆเลยในเรื่องย่อครับผมมีกลุ่มแม่ๆที่ตั้งครรภ์เนี่ยครับตัวพวกเขาเนี่ยจะพยายามหาอาหารมาเลี้ยงทารกในครรภ์ของพวกเธอซึ่งอาหารที่พวกเธอกินเนี่ยมันกลับไม่ใช่ผลไม้หรือว่าของที่มีประโยชน์ครับผมแต่มันกลับเป็นเลือดของผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันและเมื่อไอเด็กทารกที่พวกเธอตั้งครรภ์นั้นน่ะมันโตออกมาเนี่ยความสยองอีกอย่างของมันเลยคือพวกมันเนี่ยเป็นเด็กที่กลับพูดได้นั่นเองครับผมแล้วความต้องการของพวกมันเลยก็คืออยากที่จะกลับไปอยู่ในครรภ์ของมารดาหรือว่าแม่ของมันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องนะครับจะเป็นภาพของคุณแม่ลิ้นสวาดที่ตัวคุณหมอในเรื่องเนี่ยครับนำเด็กทารกเนี่ยกลับยัดเข้าไปในท้องของครรภ์มารดาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เย็บออกมาแบบที่ว่าไม่ได้ปราณีตนะครับผมในความสยองอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือภาพของคุณแม่ตอนที่กำลังจะพยายามดูดเลือดของคนที่อยู่ใกล้ๆเธอนั่นเองครับผมอันดับที่3ครับผมมนุษย์ก้นหอยจากก้นหอยมรณะตอนวุ่นวายบอกตรงเลยครับว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้เนี่ยเหมาะกับชื่อเรื่องจริงๆก็คือวุ่นวายมากๆเลยนะครับผมในเมืองที่ครีเอทหรือตัวเอกของเราอาศัยอยู่เนี่ยตอนนี้ก็เกิดปัญหาอะไรบางอย่าง
ทำให้ทั้งเมืองเนี่ยโกลาหลอย่างมากซึ่งทำให้ประชาชนในนั้นนะครับผมจะต้องอพยพไปอยู่ในห้องแถวแคบๆซึ่งตัวพวกเขาเนี่ยก็มีจำนวนเยอะมากๆจนเบียดกันครับผมเบียดเสียดกันเต็มไปหมดซึ่งภาพสุดท้ายที่ทำให้ภาพเนี้ยติดเป็นอันดับ3ภาพตัวละครสุดสยองขวัญหรือว่าสุดร้อนที่สุดในเรื่องที่ผมยกให้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเป็นภาพของกลุ่มคนจำนวนมากครับผมที่มัดรวมกันพันกันมั่วซั่วขดกันเป็นก้นหอยอยู่ในนั้นและกลุ่มคนเหล่านี้ครับเหมือนกับว่าพวกเขาคอนเนคชันแล้วก็ติดต่อกันมันจะมีภาพบางช่วงที่ว่าห้องแถวที่พวกเขาอยู่เนี่ยมันพังและพวกเขาเนี่ยก็เหมือนแบบขยับกันคนละใช้แขนคนละไม้คนละมือค่อยๆแบบจับไม้มาต่อๆแบบปิดบ้านปิดตัวเองไม่ให้คนข้างนอกเห็นนะซึ่งผมมองแล้วรู้สึกว่ามันห่างไกลจากคำว่ามนุษย์ไปเยอะเลยไม่รู้อาจารย์นิโต้จริงๆตอนที่เขาวาดเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่อันดับ2ครับผมมนุษย์สปริงจากก้นหอยมรณะตอนกล่องตกกระจายมันชื่อตอนนี้จริงนะคุณโยมผมไม่ได้ acting ในตอนนี้ครับผมเนื้อเรื่องย่อ ก็คือเพื่อนคนหนึ่งของคริเอะเขามีนามว่ายามางูจิซึ่งตัวเขาผมคิดว่าเขาน่าชอบคริเอะครับผมก็เลยพยายามตามตื้อเธอแต่สิ่งที่ไอ้หมอเนี่ยพยายามตามตื้อเธอก็คือมันชอบไปหลอกเธอครับผมในการหลอกให้เธอตกใจซึ่งผมเชื่อว่าผู้หญิงไม่ชอบซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวผมก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ไปมาวันหนึ่งครับผมเกิดเหตุอะไรบางอย่างทำให้เจ้ายามางูจิเนี่ยเกิดเสียชีวิตขึ้นมากระทันหันครับผมและเรื่องที่น่าสุดยองเลยก็คือคนตายแล้วไม่ตายเลยตัวเขาเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกับว่ากลับมาหลอกตัวคริเอะครั้งในสภาพที่น่าเวทนาอย่างยิ่งขอเตือนนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่จะอ่านตอนเนี้ยแล้วกลัวภาพสดสยองเช่นแบบภาพของร่างของคนที่ไม่มีชีวิตแล้วแล้วมันกำลังแบบเน่าเปื่อยๆอะไรเงี้ยทำใจนิดนึงนะที่จะอ่านตอนเนี้ยเพราะมันน่ากลัวมากๆผมจะเอาภาพมาให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าจะเซ็นเซอร์ไว้นะเพราะว่ามันไม่น่าดูมากๆเลยและอันดับหนึ่งครับผมเป็นอะไรไม่ได้เลยผมรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะบอกคำนี้นั่นก็คือ YouTube ต่อเม้งตอนนี้มีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเม้งก็เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมพอขายของหน่อยอันดับหนึ่งครับผมสาวหน้าโบจากก้นหอยมรณะตอนรอยแผลเป็นเชื่อว่าใครหลายๆคนที่อ่านก้นหอยมรณะจะต้องเห็นภาพนี้จนชินตาอย่างมากนะครับผมและผมยอมรับเลยว่ามันเป็นภาพที่โคตรหลอนอย่างมากและในขณะเดียวกันมันเป็นภาพที่โคตรอาร์ตอย่างมากในเวลาเดียวกันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาจารย์อิโต้ฮงจิเขาคิดได้ยังไงนะครับผมถึงวาดภาพได้อาร์ตขนาดนี้เนื้อเรื่องย่อเลยก็คือเพื่อนสาวคนหนึ่งของคริเอะครับเธอมีนามว่าอัศมีซึ่งตัวเธอเนี่ยเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างครับผมที่สามารถดึงดูดผู้ชายหรือว่าเพศตรงข้ามกับเธอให้สนใจเธอได้แต่หลังจากที่ว่าเธอเนี่ยย้ายเข้าอยู่ในเมืองที่มีก้นหอยมรณะอยู่ด้วยเหมือนกับว่าพลังของเธอเนี่ยก็เหมือนแปรเปลี่ยนไปครับผมทำให้รอยแผลเป็นที่อยู่ในร่างของเธอเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในสภาพที่ย่ำแย่กว่าเดิมอย่างมากเรื่องราวอย่างนั้นจะเกิดอะไรต่อขึ้นคุณผู้ชมสามารถไปหาคำตอบได้นะครับในก้นหอยมรณะครับผมนี่ผมขายสุดๆแล้วนะครับเนี่ยสปอนเซอร์เข้าทีเถอะโอเคครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็น8อันดับตัวละครสุดหลอนในก้นหอยมรณะที่ผมจัดอันดับเข้ามานะครับคุณผู้ชมได้รับรู้กันนะครับผมจริงๆแล้วนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ผมหยิบยกขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้เห็นยังมีตัวละครอีกมากมายด้วยกันที่โคตรหลอนแต่ผมไม่ได้หยิบยกออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นอย่างไรก็ตามถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากที่จะไปดูอีกว่ามันมีตัวละครอะไรที่น่ากลัวหรือว่าพิศวงหรือว่าอาร์ติจัดๆบ้างเนี่ยก็สามารถไปหาอ่านได้นะครับในก้นหอยมรณะโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะมานำเสนออะไรที่น่าสยดสยองบ้างก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ